จุ่มนี่จ้ะหลายขนาดเลยนี่สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเลยด้วยจ้านี่แผ่นๆๆของเฮ็ดของเฮาออกแล้วเด้อมีเฮ็ดบานค่ําให้เก็บแล้วเด้อจ้ามื้อนี้ชุ่มขนาดเลยฝนตกเพิ่นก็เลยได้ฝนนะจ้าเพิ่นก็เลยออกแล้วแม่น้องจนายสิพาไปเบิ่งเด้อจ้าว่าหน่อยว่าหลายสําไหนเนาะกองเดียวนี่แหละจ้ากองนิดเดียวนี่สิได้หลายสําไหนมาลุ้นกันจ้านี่จ้ะอันดับแรกมันต้องเก็บจากข้างล่างก่อนเด้อจ้ะดอกเป็นดอกบ้างใหญ่ข้างบนจะเป็นนี่เพียดอกเป็นจ้ะดอกบ้างใหญ่มุกมุกเอาไปลวกไว้เติมกันไว้ยำเนาะนี่จ้ะเอาไว้ยำข้างบนจ้ะเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนี่จุ่มเฮาจุ่มที่ภูมิใจนำเสนออันนี้คือเชื่อเฮ็ดเด้อจ้ะว่าน้องจนายเอามาโรยไว้แม่น้องจนายเก็บมามื้อค่ะก็เลยให้เพื่อนเอามาโรยเอ้ยแดดกุบๆเลยจ้ะนี่จะไปที่ดอกใหญ่ๆอวบอวบนี่นะเก็บเอาเก็บเอาเลยนี่ดอกเพิ่นแสงสิมืดเลยเด้อจ้ะอีกอย่างเมื่อวานนี่เพิ่นเน่าจังนี่เลยเพิ่นมีบ่เยอะดอกเพิ่นมุกมุกเด้อจ้ะนี่นึ่งจ้ะที่ตรงนี้นี่กระดกนึ่งนี่จ้ะจุ่มนี่ฮะเก็บเก็บเลยเห็ดบานค่ำด้วยจ้ะนี่บานค่ำบานมืดนี่โอ้ให้ผลผลิตเท่าไหร่อยู่ตัวนี้ยกมาทางนี้จ้ะให้ผลผลิตเท่าไรอยู่เตี้ยโอ้ยนี่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 นึกว่ามีแต่สองดอกเห็นกันปะจ๊ะไม่น้องจะไหนตั้งกล้องเอาด้วยจ้ะเพื่อนน้องจะไหนเพื่อนเพิ่งเลิกงานมากินข้าวกินน้ำอยู่จ้ะเลยไปอยากใส่เพื่อนเพื่อนเมื่อยแล้วจ้ะนี่ฮ่าจุ่มนี่เดี๋ยวให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งจ้ะจุ่มนึงด้วยจ้ะนี่ต้องไปไกลแล้วมื้อนี้อยู่ใกล้ๆบ้านนี่แหละจ้ะดูนะจุ่มเดี๋ยวเฮาก็ไปแต่งขาเพิ่นเด้อจ้ะแล้วแม่น้องจนายก็สิลวกไว้เด้อจ้ะนี่ทําเมนูก็คือได้หลายอย่างบ่คักเลยเด้อจ้ะนี่ก็ได้แซ่บคือกันเด้อจ้ะแล้วแต่ไปชอบไผถนัดเลยเมนูก็ได้สำหรับสำหรับอู้ยเปิดเพิ่นก็แห้งลายดิฮึข้างในอีกจ้าเนี่ยจ้ะขาเพิ่นบักยาวเลยตรงนี้อีกจ้ะนี่นี่เจ้าของเข้ามานำเด้อจ้ะนี่นี่เจ้าของแม่น้องเจ้านายบ่แม่นเพื่อนเป็นทาสเฮาเป็นทาสเพื่อนเลยจ้ะบ่แม่นเพื่อนเป็นทาสเฮาสัตว์เลี้ยงนี่ก็ได้มานำเละๆนี่จ้ะไปเบิ่งเฮ็ดของเฮากันต่อจ้าส
ะอ่อนดอกขึ้นนะจ๊ะเบิ่งนี่นะดอกดอกปักใหญ่จะได้ดอกขึ้นล้นคิดเอาจ้ะเฮ็ดกองแรกของเฮาออกผลผลิตให้เฮาเก็บแล้วเด้อจ้านี่รอคอยมาตั้งหลายวันเด้นี่ไปข้างหน้าจ้ะดอกแป้นป้าบมาจ้ะข้างบนจ้ะนี่รัวกองเดียวของห้องมารุ่นกันว่าสิได้หลายสําเร็จด้วยจ้ะตรงนี้นะนี่พี่น้ําพี่น้ําพี่น้ําเก็บให้หมดนี่มีด้วยมีด้วยจ้ะกองเฮ็ดของเฮานี่1กองได้ปลานี่ก็หลายเติบเด้อเต้นี่เหลือไม่เท่านี้จ้ะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งข้างหลังเดี๋ยวหันกันได้จ้ะปั๊บ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 นั่นเห็นต้นปาล์มล่มทำประจ้าสิพายังไปเบิ่งได้จ้ะมีคือกันเด้อต้นปาล์มล่มมีจ้ะหลายขนาดว้าวอยากให้เห็นดอกข้างล่างนี่จ้ะวันโซนน้ำไม่ต้องจะนายบอกนี่นะมันดอกเบิ่งนี่ใกล้สิบินแล้วนี่คนนี่ต้นปาล์มล้มด้วยจ้ะนี่ปลาจุ่มนี่นี่สวยขนาดจุ่มนี่เต็มเลยเรียงรายกันไปเลยจ้ะลายหูลายตาบ่เนาะจ้ะโอ้สิบ่หลายเท่ากับกองปาล์มแม่นุ่งจะนายหูบ่นี่บอกว่าหลายจะพาเก็บเลยจ้าจะพาเก็บตั้งแต่ดอกนี้เลยด้วยจ้ะจากข้างล่างขึ้นไปเลยปุ๊บดอกเพิ่นพอไม่พี่น้องเบิ่งคืออย่างมันโบเลยดอกปักใหญ่อวบอวบตัวนั่นเองด้วยจ้ะจะเก็บขึ้นไปเลยเก็บง่ายขนาดด้วยจ้ะนี่บ่มีหนามดิวนไปอีกจ้ะต้นปาล์มเพิ่นล้มด้วยจ้ะลูกมัดเพิ่นล้มเพิ่นละเน่าเพิ่นมีเฮ็ดออกเฮาก็เลยได้เก็บเฮ็ดนี่จุ่มนี่เอานะเอาจุ่มได้ก่อนดิเอาจุ่มนี้นะจ้ะจัดจุ่มนี้เลยจ้ะออกเป็นทางเลยหล่นมือต้นเมื่อจ้ะเรื่อยๆเลยต้นปาล์มเด้ออันนี้บ่แม่นกองปาล์มเด้อจ้าออกให้เก็บคือเก่าล้างมันจ้ะแทบเลยระวังหนามเด้อบอกตัวเองไว้จ้ะเฮ้ยยังอยู่บ่ปึ๊บโอ้ยังคือเก่าจ้า
ก้มด้วยจะก้มก้มพี่น้องเจ้านายก้มอยู่เพราะพี่น้องก็ต้องก้มตามนี่เบิร์ดเราจะไปนี่มาเปิดผลงานของเรากันจ้านี่เก็บเซตแล้วด้วยจ้ะมาเปิดผลงานของเรากันเลยแทนแทนแทนนี่ได้หลายเด้อคนได้มกนึ่งได้หั่นนึ่งไปเลยด้วยจ้ะเลิศแต่เฮาเสียไปเฮ็ดเมนูหยังเนาะแม่น้องเจ้านายสิเก็บไว้มื้อนี้แล้วมื้ออื่นแม่น้องเจ้านายสิเก็บอีกจ้ะเดี๋ยวสิเอาไว้เฮ็ดเมนูให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งแต่บ่รู้ว่าสิเป็นเมนูหยังต่อติดตามด้วยจ้าหามาแต่ละเทื่อก็บ่ได้เฮ็ดเมนูให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะเทื่อนี้เดี๋ยวแม่น้องเจ้านายสิเก็บสมๆเอากองเฮ็ดของเจ้าของนี่แหละจ้ะมาเฮ็ดอย่าเฮ็ดกินสู่พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะจ้ะนี่วันนี้ก็ยังเก็บได้เรื่อยๆคือกันกับกองเฮ็ดนั่นเลยเด้อจ้านี่พอถึงเวลาเพิ่นสลายอีหลีแล้วเฮ็ดปามก็สิออกคือกันเด้อจ้ะนี่น่ะสิออกพร้อมๆกันเดี๋ยวแม่น้องเจ้านายสิเก็บให้เบิ่งเรื่อยๆเด้อจ้ะนี่2กองเฮาก็ได้บักหลายนึงนี่ในที่สุดเฮาก็ได้เก็บเฮ็ดของเฮาเองแล้วเนาะจ้ามื้อนี้มื้อใหม่เฮาก็ไปเก็บของเพิ่นมื้อนี้เฮาเก็บของเจ้าของก่อนแม่น้องเจ้านายต้องว่าจังซี่เนาะจ้ะเอาเนาะจ้ามื้อนี้ก็พามาเก็บเฮ็ดบ้านค่ําของตัวเองสิขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องก่อนเด้อจ้าเอาละจ้าคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่น้องเจนนี่ด้วยจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า